วันนี้วันที่23 ตุลาคมนะครับอีก4 วันก็ใกล้วันคล้ายวันเกิดป่าแล้ววันนี้เป็นวันปิยมหาราชก็ป่าก็ได้ทำบางอย่างที่ไม่เคยทำเลยในชีวิตปิดทองปัดทองอุทิศที่ทำแล้วที่ส่วนให้แม่นะนางชูจิตสมสารทุกคนนะขอให้มารับกุศลนี้ไปด้วยนะหลวงพ่อนะก็ได้ข่าวว่าทราบว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งดูแลแล้วเป็นโยมโอทากของหลวงพ่อนะตามที่มีคนเข้าฝันนะก็เลยทำเรื่องไงไอ้แจมฝันเนี่ยว่านะแม่อยู่กับพระก็เลยมีพระดูแลอยู่องค์นึงเลยพระผู้ใหญ่ว่าโอ้ยนางชูจิตอยู่ดีมากอุปถากโยมดีจังเลยบอกว่าอาตมาดีจังเลยก็คงอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวใกล้มันเกิดป่าแล้วทำประวัติดีกว่าป่าชื่อเกิดที่ที่จังหวัดชลบุรีครนะพูดดังนิดนึงเขาอยู่ไกลเด็กก็พูดดังนิดนึงเกิดที่จังหวัดชลบุรีครตรงหนองหานเหรออยู่อำเภอเมืองเลยตำบลธาตุเชียงชุมเลยใกล้พระธาตุเชียงชุมเลยก็เมื่อก่อนเป็นยังไงแถวนั้นถนนเป็นปูนหรือว่าเป็นถนนเป็นถนนลูกเป็นถนนลูกรังก่อนแล้วก็มาลาดยางตอนหลังเนี่ยมันเป็นเกาะนะเป็นเกาะหนึ่งนะชลบุรีนครเป็นเกาะหนึ่งน้ำท่วมแค่รอบเมืองเป็นเกาะอยู่ตอนหลังคนไปอยู่หมดน้ำก็ท่วมสิครับนะเพราะว่าไปแย่งที่มันอยู่เมื่อก่อนเป็นเกาะหน้าน้ำน้ำถึงบ้านเลยน้ำมาท่วมถึงบ้านเลยหน้าฝนนะเพราะนั้นพอหน้าคนไปอยู่หมดมันก็ขึ้นท่วมสิมันไม่ต้องสงสัยว่าชลบุรีนครน้ำท่วมเพราะว่าไปแย่งที่มันมีพี่น้อง7 คนพี่น้อง10 คนทั้งหมด10 คนเหรอผู้ชาย2ป๋าเป็นคนที่5ผู้หญิง4ป๋าเป็นคนที่5ได้น้องสาวอีก4มีน้องชาย1 คนเป็นคนที่10น้องชายมาตายเมื่ออายุ30 ปีอาโอนนะปู่เป็นช่างไม้เป็นช่างทุกอย่างช่างเถอะแล้วก็ที่นั่นก็คือโต๊ะบิช่างโต๊ะบิเลียดโต๊ะบิเลียดชลบุรีนครต้องลุงหลายทำจึงได้คนอื่นทำไม่ได้เพราะแกเป็นนักบิเลียดมือยงของสกลนครเลยมันแกรู้หมดจะเพราะนั้นวันไหนทุกคืนแกจะต้องไปนั่งตัวบิเลียดคนมาตามไปลุงไหลมานั่งก็จะแทงในลุงทางยังไงแกลงมาชี้มาแทงตรงนี้ปุ้งแต่ตามนั่นหมดเลยลุงนี้ทำไงแก้ยังไงลุงแก้ยังไงมาเอาทุนเอานี่ไปชี้ปักคนแทงไปถูกทำนุ่งทุกอย่างเลยป๋าก็เป็นคนทำซิ่งบิเลียดนั่นเนี่ยฝีมือทำซิ่งบิเลียดนะครับนะซิ่งจุโหลจนลือชื่อแหละมาเอาโต๊ะบิเลียดที่กรุงเทพแล้วซื้อของไปประกอบนะแล้วก็ทำเองช่วยเป็นมือทำซิ่งนั่นเนี่ยบางทีแกล้งบางทีแกล้งนะทำแต่ละจุดนะต้องตรงเท่ากันต้องกิ้งร่วมมาเท่ากันนะโยนลูกปึ้งออกมาหยุดที่เดียวกันหมดเลยป๋าแกล้งบางทีบางแห่งจากจะแกล้งปังโต๊ะไหมดึงให้มันตึงหน่อยไม่มีใครรู้มันตึงมากเด้งแรงไหมครับไม่มีใครรู้หรอกนะแต่เขารู้เลยว่าพอเขาแทงป๋าก็ไปบอกเนี่ยเฮ้ยซิ่งนี่นะยืนจะแทงมันซิ่งมันถ้าดื้อจะให้ดูเด้งแรงโดยซิ่งตรงนี้นะไปกระชิบก็ได้นี่กันเพราะนั้นโอ้ยโจบเยต่างจังหวัดมันต้องอยู่ที่คนทำนะไปบอกคนแทงว่าเฮ้ยถ้าเลือกตรงนี้นะต้องแทงค่อยๆมันจะพอมันเด้งแรงตรงนี้ทุกจุดนี้ถ้าออกค่อยเข้าจุดนี้นะมันจะออกค่อยถ้าจะให้มือแรงก็ออกจุดนี้ปึ้งไปเลยเพราะนั้นคนจึงนิยมมากเลยบอกต้องลุงคำไหลเป็นคนทำแล้วก็ลูกหมอวัดเป็นคนเรียกหมอวัดนั่นเลยเรียกหมอวัดหมอเคยเป็นผู้ชายหมอวัดหมอแก้วเรียกว่าหมอนั่นหมอนี้ไม่ใช่หมอรักษาคนนะหมอคือชื่อคนไอ้หมอนั่นหมอนี่หมอนั่นหมอนี่มาถึงผู้ชาย แต่คือถ้าบักเนี่ยมันจะหยาบไปบักแก้วบักวัดมันอยากจะหมอวัดหมอแก้วมันรู้สึกมันสุภาพขึ้นเหมือนคุณเลยเหมือนคุณอ่ะเหมือนคุณอ่ะเอาเป็นคำว่าหมอแล้วป่าเข้ากรุงเทพยังไง2492สอบได้ที่ 1ไม่เคยที่นั่นจะเรียนมาแต่ชั้นประถมน่ะเกือบตกตลอดเพราะไม่เรียนมีแต่เตะฟุตบอลนะได้ที่51 52บางที50.0ตัดสิน มาตลอดเลยนะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมตั้งแต่ป .1 อ่ะนะเป็นหัวหน้าทีมใครอยู่ข้างบักวัดข้างบักวัดข้างบักวัดตัวเล็กสุดในทีมตัวเล็กสุดในทีมวิ่งเร็วใครจะอยู่ข้างเนี่ยจะเป็นหัวหน้ามีอีกขั้นตัวใหญ่ไอเมธาตัวเบื้อเริ่มเลยแล้วก็เก่งเหมือนกันแต่ตัวมันใหญ่เป็นสองข้างนะพอตั้งแต่ประถม1จนถึงม.5ไม่เคยสอบได้ที่ถึง30เลยมี35 40นักเรียน40ก็40ที่40ที่สุดท้ายน่ะที่พอขึ้นม.5ก็อยากมากรุงเทพก็ถามเพราะว่ามีตังค์ให้เรียนไหม ไม่มีแค่จะทำกันบอกต้องหาทุนเองลูกเนี่ยทำไงสอบตีทุนทุนของจังหวัดอะไรของจังหวัดเมื่อก่อนม.6ต้องใช้ข้อสอบกลางข้อสอบเดียวข้อสอบประจำกรุงเทพม.6ข้อสอบเดียวข้อสอบกลางเหมือนม.8นะแล้วป่าไม่ได้เรียนตกจะไปเหมือนสอบได้ก็คิดว่าไม่มีตังค์นั่นแหละก็ทำไงดีเอาต้องได้ที่1ของจังหวัดจึงได้ก็เลยต้องเป็นคนเดียวดิคนเดียวก็เลยตั้งแต่ขึ้นพอม.6พับก็ท่องมันเลยท่องทุกอย่างที่ขวางหน้านะแม้แต่เลขแมว5ตัวตาย3ตัวเหลือเท่าไหร่ต้องแมว5ตัวตั้งบรรทัดที่1แมว5ตัวตั้งบรรทัดที่2ตาย3ตัวขีดหมายลบแล้วก็ที่3คำตอบเหลือ2ต้องท่องทุกอย่างภาษาอังกฤษท่องโอ้โหท่องเป็นบ้าเป็นหลังนะจนพ่อว่าบ้านอนหลับก่อนนอนก็ท่องตำข้าวก็ท่องหาบน้ำก็ท่องไปไล่วัวแล้วปลูกข้าวหรือไปรับตำข้าวบ้างทำนาก็ปู่ย่าทำนาตาทำนามีวัว40ตัวเป็นคาวบอยนะเมื่อก่อนนี้ถึงได้ที่1คาวบอยไงเลี้ยงวัว40 ตัว50 ตัวเดี๋ยวเรือเชื่อว่าพัฒนาเนี่ยน้ำจำวัวเก่งวัว50 ตัวจำวัวเด็กให้ได้ด้วยต้องทุกตัวต้องทุกตัวเดี๋ยวเชื่อ50 ตัวต้องได้ทุกตัวจำหมดด้วยเห็นไอ้เงาะไหมเห็นไอ้แกะไหมเห็นไอ้งงไหมต้องไปถามชาวบ้านเห็นอยู่ทั้งโน้นชาวจันทนครรู้จักหมดนี่คือวัวของวัฒนาไอ้วัววัฒนาว่าชุดนี้บอกเฮ้ยวัดวัวมึงอยู่ทั้งโน้นนะไปทั้งโน้นมันรู้จักหมดเลยไปไล่ทุกคืนไล่ทุกวันน่ะท่องไปไล่วัวก็ท่องเขาบอกไอ้วัดบ้าไว้พอสอบมิดเทอมพอสอบกลางเทอมม.5 ม.6 ได้ที่10ครูเฮ้ยพัฒนาพวกก็ว่าวะป๋าไม่พูดอะไรป๋าไม่บอกพวกนี้ว่าพัฒนาไอ้ที่หนึ่งไพศาลกิ่งเพชรรัตน์น่ะที่1มาตลอดตั้งแต่ม.6 ถึงม.5 นะม.5 ขึ้นม.6 ที่1ยังที่1อยู่นะไพศาลน่ะตลอดพอมาเทอมกลางม.6 นี่ได้ที่1แต่ว่าพัฒนาได้ที่5คนพัฒนาฟลุกมาก็เฉยนะพอสอบไล่เฮ้ยวัฒนาไปทำสัญญาไปทำสัญญาเตรียมเข้ากรุงเทพได้ที่1อ้าวแล้วคนนั้นได้ที่อะไรได้ที่คนนั้นได้ที่2ไพศาลได้ที่2คนนั้นได้ที่1คนโอ้โหเลยได้ทุนมากรุงเทพนี่คือเป็นประวัติก็มาเรียนที่บ้านสมเด็จมาบ้านสมเด็จก็โหให้พี่เป่งประชุมชาติมาส่งรองเท้าโสไม่เป็นต้องมารองเท้าเปล่านะขึ้นรถไฟข้ามถนนกรุงเทพยามมาต่อต้องวิ่งข้ามยืนไม่ได้มันร้อนนะเดินเท้าเปล่ามากรุงเทพนะเลยแล้วเท้าเปล่านั่งรถไฟมาไงไม่มีรองเท้ามาเข้าบ้านสมเด็จก็ไปซื้อรองเท้าสวมโหนเขากัดจนบ้าเห็นแล้วโอ้ยบอกนะแล้วก็เป็นนักบอลทีนี้ก็ตอนอยู่สกลเป็นนักบอลของโรงเรียนมาตลอดเลยนะเล่นแต่บอล มาบ้านเธอเขาบ้านเธอปีหนึ่งไปถึงโอ้โหพวกนี้ 95% อาจารย์สำเริงศรีสมบูรณ์ที่อยู่จุฬาน่ะนะมาจากสิงห์บุรีมึงได้ไงวะ 95% วัฒนธรรม 75% นะแล้วโอ้โหอยู่ที่หนึ่งวันเดียวเรายอมมันไว้ไอ้มันกับบ้าสำเริงบ้าท่องที่เป็นอาจารย์จุฬาน่ะนะได้เหรียญทองของจุฬาน่ะบ้ามากนะท่องโอ้ยเขาทั้งโอ้ท่องสูตรคูณเนี่ยดันลั่นห้องเลยมันท่องมีน้ำถึงได้ที่หนึ่งวะที่มาเรียนบ้านสมเด็จนะก็ถามเพื่อนว่าถามอาจารย์ว่าที่จะคัดต่อปม.เขาคัดยังไงครับปม.คือปม.ไปเรียนต่อสูงขึ้นมัธยมไงอนุปริญญาเขาคัดปวช.เหมือนปวช.น่ะเขาคัดไงเขาคัดผู้ที่ช่วยเหลือโรงเรียนมีไหมมีครับบอกงั้นโวจะเอาชื่อเรียนเป็นนักฟุตบอลพอเขาประกาศชื่อนักฟุตบอลก็ไปสมัครเล่นปีขวาตอนนั้นหนักซ้ายนี่ถนัดไม่เคยเล่นปีขวามาตลอดไงนะเตะซ้ายไม่เป็นเลยก็สมัครเล่นปีขวาพอรับคัดเลือก3 ครั้งประกาศผลรัตนเตะติดนักฟุตบอลใน24คนที่คัดเลือกไว้ครับอาจารย์บอกวัฒนาครูคัดเลือกเธอมาไม่เอาให้เล่นปีกขวานะเล่นปีกซ้ายทำไงวะหัดจับผมจัดป๋าหัดอยู่6 เดือนให้เตะซ้ายนะเตะซ้ายอย่างเดียวเอาวางเรียกไปปีกซ้ายยิงเลี้ยงลูกปีกซ้ายยิงลูกซ้าย6 เดือนนะแล้วก็ติดเพราะเอาเล่นปีกซ้ายเพราะไม่มีปีกซ้ายพอดีปีหนึ่งก็ได้พอคัดเลือกทีมเป็นของทีมของโรงเรียนนะไปแข่งทีมโรงเรียนเชียงถวายช่างเชียงถวายน่ะศูนย์บ้านสมเด็จไม่เคยชนะเลยแข่งมา20 ปีไม่เคยชนะเลยนะอุเทนถวายไม่เคยชนะเลยปีที่ป๋าลงป๋ายิง1 ลูกชนะโอ้ดังลั่นเลยครับบอกว่าดังลั่นเลยรุ่นพี่บอกนี่อุเทนถวายไม่เคยชนะวัฒนาถ้าชนะลูกเดียวมีชื่อโอ้ย6 รุ่นจำได้หมดในวัฒนายิงอุเทนถวายชนะเวลาเขาสอนวัฒนาเวลาเขาสอนทุกชั่วโมงจะวัฒนาดีใจมากที่เธอยิงอุเทนได้ดูนะแต่ทีนี้พอเรียนบ้านสมเด็จนะเหมือนกันเรียนเอาแค่ 50% ประกาศผลปีหนึ่ง 52% ไม่ตกประกาศปีที่สอง 53% นะปี3หนักก็จะจบกว่าว่าไม่เป็นไรเอา 50% เอา 50% เตะบอลมาเริ่มเล่นบอลมาตลอดนะพอประกาศผลปี3วัฒนา 55% แต่ได้รับเลือกไปเรียนได้เรียนอนุปริญญาที่หลังกระทรวงปม.วัดเวรครูจังเกษมปม.ไงขึ้นสูงขึ้นนะก็เรียกว่าจบได้ชั้นตรีไงครับเพราะเป็นนักฟุตบอลของได้เชื่อสามารถด้วยมอบเชิญโอ้เดินเดินยืดทั่วโรงเรียนเลยโอ้เดินดังหมดเลยเดินดังหมดเลยนะเดินยืดเลยเลยได้เรียนต่อได้เรียนต่อไม่ใช่เรียนต่อเรียนครูมัธยมตอนนั้นเรียนมัธยมครูของมัธยมรุ่นที่13พ.ศ. 2495มีใครบ้างไหมก็มีลำพองบุญช่วยเป็นราชการทั้งนั้นนอกจากวัฒนาเป็นนักฟุตบอลนะวินัยเกษมเสดก็เป็นอธิบดีกรมวิชาการตายไปแล้วลำพองบุญช่วยก็เป็นอธิการวินัยครูจังเกษมวินัยครูสนดุสิตวินัยครูหมดเพื่อนเป็นผู้ในการหมดทุกคนเลยยกเว้นวัฒนาเป็นฟุตบอลอย่างเดียวที่พอตั้งวินัยครูสนนครนะที่บุรีกรมการครูก็มาถามวัฒนาไปอยู่สกลนครนะไปอยู่สกลนครจะตั้งวินัยครูนครสกลนครวินัยครูครั้งแรกไม่ไปครับผมจะเล่นฟุตบอลเพราะก่อนมันจะติดทีมชาติอยู่จะแข่งคัดทีมชาติอยู่ตอนตั้งเรียนครูชนครน่ะไม่ไปครับผมขอเล่นฟุตบอลครับไม่เอาเป็นครูอาจารย์ใหญ่ไม่เอาเป็นครูใหญ่ของเรียนครูชนครคนแรกของสกลนครไม่ไปไม่เอาจะเตะบอล ขอเตะบอลอยู่กรุงเทพนะนะไม่งั้นก็เป็นอธิการไปแล้วเดี๋ยวย้อนก่อนนะตอนที่ป๋าเตะบอลเนี่ยได้ใส่สตาร์ทครั้งแรกเลยมั้งโอ้ใส่ได้เอามาแขวนคอเลยแขวนคอเดินคู่แรกแขวนคอเดินอาดเลยให้ดูทั่วเหมือนฉันได้สตาร์ทโว้ยเนี่ยนะว่าอยู่เคยเตะตีนเปล่าตลอดใช่ไหมตีนเปล่าตลอดโอ้แขวนคอเลยบอกสตาร์ทโว้ยบอกแล้วมันไม่กัดเท้าเหรอมันกัดหน่อยไม่เป็นไรทนหน่อยไอ้ที่นี่ก็กำลังมันตรงนี้เอาแค่เบรกแรกก่อนให้ป๋าทำปัดทองแป๊บนึงก่อนลุงพินเขาเลี้ยงหมาเต็มบ้านพี่หมูประภัสสอนรำครับมีคนพาดพิงถึงพี่สาวพี่หมูอาจารย์ได้ไหมอาจารย์พึงใจสอนรำพี่สาวพี่หมูไปสอนครั้งแรกจบจากจุฬาไปสอนครั้งแรกที่ฝึกหัดคมยมหลังกระทรวงนะสาวสวยเลยเดินสูงสวมส้นสูงโอ้ยอาจารย์สวยจังเลยแล้วป๋าเป็นอะไรเป็นนักเรียนฝึกหัดคมยมจังกวางจังเกษมมาปีหนึ่งนะพศ2495สินั่น95พออาจารย์มาสอนปั๊บแถวนั้นพานโรงมาเลี้ยงหมาเยอะมีลูกหมาตัวเล็กอาจารย์เดินก๊อกมาลูกหมาอยู่หน้าห้องเรียนเหยียบขามันเอ็นโอ๊ยขอโทษอาจารย์ยังบอกอาจารย์เหยียบลูกหมายังขอโทษเลยหัวเราะสุภาพมากสวยโอ้ยสวยที่สุดเลยในรุ่นนั้นโอ้โหไม่มีสาวไหนสวยกว่าท่านแล้วบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้เป็นคุณหญิงพึงใจเดี๋ยวชื่อท่านนามสกุลจำไม่ได้แล้วสินธุวานนท์ไม่ใช่สินธุวานนท์ของพลอากาศเอกอะไรสินธุวานนท์อะองค์คมนตรีอะนะยังพอจำได้อยู่อาจารย์คุณประภัสนะแล้วอาจารย์พึงใจจำผมจนแม่นวัฒนาเพราะต้องไปหาทุกชั่วโมงไม่ใช่ให้ไปเซ็นชื่อสอนนะครับโชคดีปัดทองต่อดูฝีมือครั้งแรกในชีวิตวันเกิดได้ใกล้วันเกิดก็ทำบุญในการปัดทองท่านให้แม่ด้วยนี่ถ้าปัดไม่ดีแม่จะมานั่งตินะว่าทำไมเธอปัดไม่สวยที่สวยจังหวะคุณแม่ยังพูดถึงคุณในเรื่องคุณชอบแกงใจปลาคุณแม่มากนะจะบอกให้พี่หมูเลยชอบแกงใจปลามากแล้วเวลาไปงานบอลพี่หมูว่านักเชียร์ฟุตบอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องให้กันไปเอาเพราะว่าคนอื่นไม่เชื่อถือเอาอะไรกันนะพี่หมูชอบพูดถึงป๋าบ่อยผีป้าคนแรกผีป้าที่ชื่อยาวที่สุดในโลกเลยในโลก The longest surname in the world ในหนังสือผีป้านะมีเทวธนา The longest surname in the world เนี่ยบอกทีนี้จะเต็ม88อีกไม่กี่วันแล้วครับ87แล้ว87เต็มย่าง88เต็มเดือนนี้อีกไม่กี่วันเนี้ยก็เลยมาไปเรียนปีโทต่างประเทศนะอาจารย์แอดไวเซอร์บอกว่ามิสเตอร์วัฒนา your surname I take 7 days practice to pronounce มิสเตอร์พรหมสักขานามสกุลนคร22 letters English letters 24ใช่ไหมครับป๋าบอกว่าแม่บอกว่าตอนที่ต้องสมัครชิงทุนฟูลไบรท์ไม่มีใครกล้าไปว่าภาษาอังกฤษไม่สมัครสักคนแล้วป๋าก็สอนภาษาอะไรป๋าสอนภาษาก็ไม่ได้เกี่ยวภาษาอังกฤษไม่ได้เกี่ยวแต่กล้าสมัครไปแม่บอกว่าไงนะแม่บอกนี่ภาคภาษาอังกฤษของวิทยาครูไม่มีใครสมัครเลยนอกจากคุณน่ะคุณยังไปกล้าสมัครเลยจะได้เลยบอกป๋าว่าไงป๋าก็เอาขอตังค์100 บาทไปกล้าสมัครปรากฏว่าได้ทั้งวิทยาลัยอยู่คนเดียวเลย